สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสูตรหอยเด่นบนระยะสั้นกันเป็นสูตรง่ายนะครับเราจะใช้หลักหอยบนบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป1แต้ม1ตัวเมื่อดอก990ก็จะใช้หลักหน่วยบน2ครั้ง0 60ได้เท่ากับ0ก็เพิ่มไป1แต้ม1ตัวก็คือ1เลขออก0 97เข้าไปในตำแหน่งหลัก100ที่เลข0นะแล้วก็เมื่อต่อมาเรามาทำแบบเดิมหน่วยบนบวกหน่วยบน7บวก7เท่ากับ14 4เพิ่มเป็นแต้มตัวก็คือ5ผลรางวัลออก757เข้าไปที่เลข5ในตำแหน่งหลัก10บวกงวดต่อมาใช้หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งเหมือนเดิม7บวก7เท่ากับ144เพิ่มไป1แต้ม1ตัวก็คือ5ผลรางวัลออก544เข้ามาหมดเลย110หน่วยงวดที่จะถึง17มกราคม67ใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งเหมือนเดิมไป1แต้ม1ตัวก็คือ9จะมาในตำแหน่ง10หน่วยบนไหมนะวันที่17เดือน1 67ใช้เป็นงวดแรกนะลองดูว่ามันจะมาตามที่เราคาดการคาดคะเนได้ไหมงวดแรก17เดือน1 67เอาไปลุ้นกันดูสวัสดีครับวันนี้เรามาดูสูตรหอยเด่นบนระยะสั้นกันเป็นสูตรง่ายนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป1แต้ม1ตัวเมื่อดอก990ก็จะใช้หลักหน่วยบน2ครั้ง0 60ได้เท่ากับ0ก็เพิ่มไป1แต้ม1ตัวก็คือ1เลขออก0 97เข้าไปในตำแหน่งหลัก100ที่เลข0นะแล้วก็มาต่อมาก็มาทำแบบเดิมหน่วยบนบวกหน่วยบน7บวก7เท่ากับ14 4เพิ่มเป็นแต้มตัวก็คือ5ผลรางวัลออก757เข้าไปที่เลข5ในตำแหน่งหลัก10บวกงวดต่อมาใช้หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งเหมือนเดิม7บวก7เท่ากับ14 4เพิ่มไป1แต้ม1ตัวก็คือ5ผลรางวัลออก544เข้ามาหมดเลย110หน่วยงวดที่จะถึง17มกราคม67ใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งเหมือนเดิม4บวก4เท่ากับ8เพิ่มไป1แต้ม1ตัวก็คือ9จะมาในตำแหน่ง10หน่วยบนไหมวันที่17เดือน1 67ใช้เป็นงวดแรกนะลองดูว่ามันจะมาตามที่เราคาดการคาดคะเนได้ไหมงวดแรก17เดือน1 67เอาไปลุ้นกันดู